สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆเชลซีหรือว่าแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมครับที่เชลซีจะบุกไปเยือนเวสต์แฮมที่ลอนดอนสเตเดียมครับโดยจะลงสนามกันในเวลา 19:30 นเป็นคู่แรกของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับความสำคัญก็คือถ้าเชลซีชนะเวสต์แฮมได้ไม่ต้องไปแคร์ลิเวอร์พูลหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ทำให้เชลซีเนี่ยจะเป็นจ่าฝูงแน่ๆอย่างน้อยก็1สัปดาห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นจ่าฝูงในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อต้องใช้คำนั้นเพราะว่าโปรแกรมในเดือนธันวาคมต้องบอกว่าอัดแน่นมากๆนะครับมันเป็นโปรแกรมที่อาจจะมีโอกาสเสียจ่าฝูงก็ได้รวมไปถึงผู้เล่นก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามในส่วนของความพร้อมของทั้ง2ทีมการแถลงข่าวของทูเคิลไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามแล้วก็การคาดการณ์ของเกมนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหมือนเดิม Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki ก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th ช่วงนี้มีโปรโมชั่นเมกะดีลนะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดารวมไปถึงสิงห์ยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามข่าวสารของทางเชลซีนะครับหรือว่าเรื่องราวอื่นๆกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอย่าลืมเพจของสิงห์ World of Football Guru Live ไปกดติดตามกันได้นะครับก็ไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมจากการแถลงข่าวของทั้งเดวิดมอยส์กับทางด้านของโทมัสทูเคิลฝั่งของเชลซีก่อนแล้วกันนะครับทีมเยือนเนี่ยข่าวดีก็คือการที่เทรเวอร์ชาโลบาเนี่ยผลสแกนออกมาเจ็บไม่หนักนะครับคือเจ็บที่แฮมสตริงแต่ว่าเขาบอกว่าพักประมาณ 2-3 สัปดาห์ซึ่งชาโลบาเนี่ยก็จะลงเล่นไม่ได้แน่ๆนะครับในเกมที่จะเจอกับเวสต์แฮมส่วนที่ลงเล่นไม่ได้อีกเนี่ยก็จะเป็นมาเตโอโคอาซิชเอ็นโกโลกองเต้เบนชิวเวลพวกนี้ลงเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับแต่มาเตโอโคอาซิชเนี่ยข่าวบอกว่าอาการบาดเจ็บเริ่มดีขึ้นแต่เหมือนเชลซีก็ไม่อยากจะไปเร่งให้เขากลับมาเร็วนะส่วนที่กลับมาแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ลงเล่นในเกมนี้เลยก็คือริสเจมส์แล้วก็จอร์จินโญ่ขณะที่ติโมแวนเนอร์ก็ฟิตนะครับเพราะฉะนั้นข่าวดีเจมส์จอร์จินโญ่ติโมแวนเนอร์จะมีชื่อในเกมกับเวสต์แฮมแน่นอนนะครับขณะที่ทางฝั่งของเวสต์แฮมเจ้าถิ่นเนี่ยความพร้อมก็คือขาดแองเจโลออบอนนาที่เจ็บพักยาวแน่ๆนะครับส่วนอารอนครีสเวลแบ็คซ้ายเนี่ยข่าวล่าสุดเดวิดมอยส์ออกมาเปิดเผยว่ากลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับคือถ้าเล่นไม่ได้ก็จะเป็นอาร์เธอร์มัวซูกูที่เหลือสภาพทีมค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับก็ไปดูไลน์อัพที่คาดการณ์กันหน่อยดีกว่าครับทางฝั่งของเวสต์แฮมก่อนแล้วกันครับเจ้าถิ่นประตูเป็นลูคัสฟาเบียนสกี้ขวาเนี่ยน่าจะใช้ทางด้านเบนจามินจอห์นสันคือวลาดิเมียร์คูฟาวเป็นตัวหลักแต่ว่าพอบอลเตะกลางสัปดาห์ทีสุดสัปดาห์ทีเนี่ยทางฮูสกอร์เขาน่าจะคาดการว่าสลับใช้เบนจอห์นสันบ้างซึ่งเป็นอย่างนั้นน่ะถือว่าดีนะครับเพราะว่าวลาดิเมียร์ชูฟาวเนี่ยเป็นคนที่ครอสบอลได้ดีความอันตรายตรงนี้ก็จะหายไปซ้ายนี่เป็นอารอนครีสเวลครับเซนเตอร์ต้องเป็นคู่นี้ครับเครกดอสันกับเคิร์ซูมาซึ่งจะได้เจอเชลซีทีมเก่าด้วยกลางเนี่ยโทมัสซูเช็คดีแคนไรส์ตัวรุกจารอดโบเวนซาอิดเบนรามาแล้วก็ปาโบฟอร์นาวนะตัวเป้าเป็นมิเคลอันโตนิโอถามว่าตำแหน่งไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงก็แบ็คขวาอย่างเดียวครับถ้าชูฟาวเล่นไหวก็จะได้เล่นแทนเบนจามินจอห์นสันหรือว่าเบนจอห์นสันที่เหลือเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีอารอนครีสเวลถ้าฟิตไม่ทันหรือว่าร่างกายไม่ 100% เนี่ยก็น่าจะเป็นอาร์เธอร์มูโซกูที่เหลือครับโอกาสยากมากๆนะฮะทั้งมานูเอลลานซีนี่มาร์โนเบิลจะได้ลงสนามเพราะคู่หลักเขาเป็นซูเช็คกับไรซ์อยู่แล้วขณะที่แนวรุกก็ชุดนี้ครับโบเวนเบนรามาฟอร์นาวแล้วก็อันโตนิโอผมเชื่อว่ามีแค่2ตำแหน่งแหละก็คือแบ็คซ้ายกับแบ็คขวานะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนส่วนเชลซีเนี่ยปัญหาเยอะครับก็คาดการว่าประตูจะเป็นเมนดี้ครับเกมรับมีรูดิเกอร์เทโกซูวาแล้วก็คริสเตนเซนขวาเป็นริชเจมครับซ้ายเป็นคาร์มาสันโอดอยเขาเชื่อว่าโอดอยจะได้สลับลงมาเล่นบ้างเพราะว่านัดที่แล้วโดนพักเป็นตัวสำรองไม่ได้ใช้งานเลยอาจจะพักทางด้านของอลองโซบ้างกลางเนี่ยเขาว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับก็คือใช้จอร์จินโญ่เล่นกับเมสันเมาส์ไปเลยนะฮะโอ้โหเพราะว่าใช้ลอฟตัสชีกนะฮะไม่เวิร์กใช้ซาอูไม่เวิร์กแล้วก็แหมจะใช้รอสบ็อกลี่ก็ยังไม่กล้าเพราะฉะนั้นถอยเมสันเมาส์มาเล่นตรงนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าตัวรุกเนี่ยเขามองว่าไคฮาเวิร์สฮาคิมซีเย็กเล่นได้อยู่แล้วโดยที่หน้าเป้าเนี่ยเป็นโรเมลูลูคาคูนะครับถ้าถามว่าแผนการเล่นของเชลซีเนี่ยกับที่ขึ้นมาตรงนี้ในเว็บไซต์ WhoScore เนี่ยมีความเป็นไปได้จะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนผมมองว่าโอดอยกับอลองโซเนี่ย
ถ้าอลองโซ่ไหวผมเชื่อว่าเขาจะใช้อลองโซ่เล่นไปก่อนขณะที่แนวรุกเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าลูอาคูยังไม่100%ก็อาจจะเป็นฮัสซันโอดอยกับไคฮาวเวิร์ตส์แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นฮัสซันโอดอยกับฮาคิมซีเย็กแล้วก็ด้านหน้าเป็นไคฮาวเวิร์ตส์แต่ว่าก็อาจจะเป็นแนวโน้มชุดนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมว่าลูอาคูก็ได้ลงเล่นไป25-30 นาทีในเกมก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าก็มีโอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ผมวิเคราะห์ในมุมที่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดลูอาคูยังไม่พร้อมกับการสตาร์ทเป็นตัวจริงเนี่ยน่าจะดันคาร์เวิร์สขึ้นไปแล้วก็โอดอยก็ต้องขยับไปเล่นกับซีเอ็กหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่เมสันเมาส์เล่นกับทางฮาคิมซีเอ็กก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็โอดอยเล่นวิงซ้ายไปส่วนตรงกลางที่เมาส์หายไปเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ลอฟตัสชีคไปอีกเกมก็เป็นไปได้ผมว่าเชลซีจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่นี้แหละเกมรับรูดิเกอร์ซิวาคริสเตนเซนริชเจมผมว่าพวกนี้น่าจะได้ลงเล่นอยู่แล้วเชลซีเนี่ยเรื่องการจัดทัพการคาดเดาเนี่ยยากกว่าทางเวสต์แฮมแต่ชุดนี้ผมเชื่อว่าจากครูสกอร์จัดมามีความเป็นไปได้นะครับส่วนรูปแบบของเกมจะเป็นอย่างไรครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่เกมง่ายถึงแม้ว่าซีซั่นที่แล้วเราจะชนะเวสต์แฮมมา1-0แล้วก็เวสต์แฮมช่วงหลังดูแกว่งแต่ด้วยความเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยนะครับไม่ง่ายเลยเกมนี้บอกก่อนที่จะวิเคราะห์วิจารณ์มีโอกาสออกเสมอสูงมากนะครับเพราะว่าเวสต์แฮมในบ้านดีมากๆแล้วช่วงหลังเราก็เห็นแล้วว่าเวสต์แฮมเนี่ยยกระดับทีมขึ้นมาได้อย่างโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเขาเล่นในบ้านเนี่ยโอ้โหทีมอย่างแมนยูก็ดีลิเวอร์พูลก็ดีลิเวอร์พูลนี่เสร็จมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งแมนซิตี้ไม่ง่ายเลยนะครับขณะเดียวกันเชลซีการเจอเวสต์แฮมซีซั่นที่แล้วกับซีซั่นนี้ก็ต่างกันผมมองในจุดที่ว่าเกมที่เราผ่านวัตฟอร์ดได้เนี่ยถือว่าเราโชคดีนะฮะกับสควอชชุดนั้นแต่ลืมไม่ได้ครับว่าวัตฟอร์ดกับเวสต์แฮมในคู่แข่งคนละเรื่องเพราะเวสต์แฮมเป็นทีมที่ต้องบอกว่าอยู่ในพื้นที่ยุโรปแล้วผมก็เชื่อว่าเนี้ยเขาอาจจะเบียดลุ้นท็อป4ด้วยซ้ำนะฮะความยากของเวสต์แฮมหรือว่าความเก่งกาจของเขาคือการสควอดไลน์อัพของใหญ่มากๆนะครับคุณสังเกตว่าจารอดโบเวนซาอิดเบนรามาหรือแม้กระทั่งตัวอย่างมิเคลอันโตนิโอเนี่ยถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บเนี่ยเขายังมีอังเตรยาโมเรนโก้นะครับตรงกลางยังมีอเล็กซ์คราวนะครับหรือมีตัวอื่นๆให้เลือกเยอะมากๆนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของเวสต์แฮมส่วนรูปเกมจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีจะเล่นแบบกดดันจะไม่เหมือนกับเกมวัตฟอร์ดแล้วตอนแรกผมก็คาดการณ์นะครับว่าเชลซีจะเล่นเคาะบอลต่อบอลกับวัตฟอร์ดแต่พอจัดทัพมาเป็นร็อบสตัชชีกับซาอูนี่แน่นอนครับการต่อบอลหายไปแต่เกมนี้จอร์จินโญ่กลับมาได้ผมเชื่อว่าเชลซีจะกดดันแล้วก็เวสต์แฮมน่าจะถอยไปตั้งรับและรอสวนกลับเพราะตัวผู้เล่นอย่างซาอิดเบนรามาจารอดโบเวนหรือแม้ทั้งอันโตนิโอก็ดีรวมไปถึงปาโบฟอร์นาวเนี่ยเป็นบอลสไตล์สวนกลับอยู่แล้วนะครับสิ่งเดียวที่เชลซีต้องระวังก็คืออย่าเล่นผิดพลาดเหมือนที่จอร์จิโญ่พลาดในเกมกับแมนยูผมเชื่อว่าเชลซีจะกดดันแบบนั้นแหละเกมกับแมนยูเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าเราได้ลูอาคูเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยผมเชื่อว่าสนุกแน่แล้วก็มีโอกาสที่เชลซีจะลงโทษเวสต์แฮมได้แต่ถ้าเป็นไคฮาวเวิร์ตส์เนี่ยผมว่าการได้ประตูขึ้นหรือการจะเก็บชัยชนะรักษาสกอร์เหนื่อยหน่อยครับผมเชื่อว่าถ้าเรามีลูอาคูเนี่ยสิ่งนึงที่เห็นชัดเจนรับเวสต์แฮมเครกดอสันกับซูมาผมเชื่อว่าเอาไม่อยู่2คือลูอาคูเนี่ยเวสต์แฮมกับการเล่นเกมรุกพวกเขาก็จะไม่กล้าเล่นนึกภาพตามไหมฮะพอเรามีลัวคูเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าลอยขึ้นมามากแต่พอเป็นไคฮาวเวิร์ตเนี่ยไคฮาวเวิร์ตไม่ได้ยืนในลักษณะเป็นหน้าเป้าหรือยืนค้ำเนี่ยแผงหลังของเวสต์แฮมเขาก็จะดันขึ้นมาสูงขึ้นก็มีโอกาสที่เขาจะทำประตูได้ฉะนั้นถ้าผมเชียร์นะในมุมผมลัวคูฟิตอยากให้ลัวคูลงเล่นเพื่อหนึ่งขู่ด้วย2ด้วยเป็นการดันไม่ให้ผู้เล่นของเวสต์แฮมขึ้นมาในโซนของเชลซีสูงขึ้นนะฮะหลายคนคงมองภาพออกใช่ไหมฮะถ้าลูคูอยู่เนี่ยผมว่าซูมาเครกดอสันก็คงแบบโอ้ทำอะไรไม่ค่อยถูกหรือแม้กระทั่งดีแคนไรส์กับโทมัสซูเช็กนะฮะเกมในวันนี้ความสำคัญก็คือดีแคนไรส์ครับถ้าดีแคนไรส์มีบทบาทคำว่ามีบทบาทเนี่ยไม่ใช่ตัดเกมอย่างเดียวนะครับคือการออกบอลได้หรือดีแคนไรส์มีส่วนร่วมกับเกมมากเนี่ยจะมีผลต่อการแข่งขันมากผมมีโอกาสได้บรรยายทั้งยูโรปาลีกแล้วก็บรรยายเวสต์แฮมจะสังเกตได้ว่าดีแคนไรส์เนี่ยถ้าวันไหนเขามีบทบาทในการยิ่งโดยเฉพาะในยูโรปาลีกเนี่ยเขาขึ้นมาเติมเกมรุกยิงประตูได้ด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้นในเกมนี้แต่ความอันตรายคือเขาจะเล่นคล้ายๆจอร์จินโญ่นั่นแหละดีแคนไรส์คือเป็นตัวออกบอลซ้ายทีขวาทีหรือว่าจะเป็นตัวชะลอเกมเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้ดีแคนไรส์มีบทบาทเมื่อไหร่ผมใช้คำว่าความชิบหายมาเยือนเชลซีได้เหมือนกันนะครับส่วนความอันตรายเนี่ยผมเชื่อว่าจังหวะกระชากของจารอดโบเวนซาอิดเบนรามาอันเนี้ยผมว่าไม่ใช่ตัวเลือกหลักที่เชลซีต้องกังวลนะครับผมกังวลกับดีแคนไรส์มากกว่าหรือแม้ทั้งลูกกลางอากาศของเคิร์สซูมาหรือแม้กระทั่งกลางอากาศของซูเช็กผมว่าผมเรียงลำดับความสำคัญ
อันดับหนึ่งนะฮะสำหรับเวสต์แฮมความอันตรายคืออย่าให้ดีแคนไรส์มีวิชั่นในการออกบอลให้เขามีความความเห็นหรือว่ามีบทบาทอะพูดง่ายอย่าให้มีบทบาทมากให้ค่อยๆหายไปในกลีบเมฆเหมือนไบรตันอะเขาอีฟบีซูมาถ้าเชลซีหยุดบีซูมาได้ไบรตันคือจบเราเห็นไหมฮะว่าไบรตันไม่มีอีฟบีซูมามาก่อนหน้านี้นะ6-7เกมพวกเขาไม่ชนะเลยตอนนี้ยังเป๋อยู่เลยนะฮะสำหรับทางไบรตันเพราะฉะนั้นผมมองคล้ายกันว่าต้องหยุดดีแคนไรส์ใช้ได้อันดับแรกอันดับ2คือผมเชื่อว่าเวสต์แฮมจะตั้งรับและรอสวนกลับเพราะฉะนั้นการเสียเตะมุมเสียฟรีคิกให้เขาบอมเนี่ยอันตรายมากอันโตนิโอหม่งได้ครับซูเชกหม่งได้รวมถึงทั้งดีแคนไรส์ด้วยก็หม่งได้เพราะฉะนั้นเชลซีบุกเยอะๆเนี่ยต้องระวังครับอย่าไปเสียฟาวจนเสียฟรีคิกหรือเสียเตะมุมบ่อยโอเคเตะมุมมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่ถ้าเป็นไปได้อย่าให้เขาเปิดเข้าไปเด็ดขาดแล้วก็พยายามเล่นถ้าเป็นไปได้อยากให้เล่นเหมือนเกมที่เจอนิวคาสเซิลคือปิดเกมแต่ตรงกลางเลยครับแล้วก็กดดันนวดไปเรื่อยๆนวดไปเลยผมเชื่อว่าถ้านวดไปเรื่อยๆสุดท้ายเชลซีน่าเอาชนะได้แต่ผมมองจุดนึงว่าไม่ง่ายย้ำนะครับว่าไม่ง่ายเป็นอีกเกมนึงที่ผมมองว่ามีโอกาสออกเสมอสูงแล้วก็ช่วงหลังเชลซีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมอย่างที่ผมบอกนะกดดันไปเรื่อยๆแต่เวลาโดนคู่แข่งบุกช่วงหลังเรามักจะเสียประตูไม่ต้องไปแปลกใจนะว่าเชลซีไม่เหนียวหรือเปล่ามีคนถามผมมันเป็นโปรแกรมที่หนักนะครับเราเล่นกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์ทีกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์ทีเนี่ยบางทีนักเตะเนี่ยเจอความเข้มข้นของเกมตลอดเวลาการรับมือหรือการมีสมาธิตลอดทั้ง9ทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็ต้องเล่นกับเซนิตเดี๋ยวกลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกอีกอย่างที่บอกครับโปรแกรม9นัดจาก29วันมันไม่ง่ายสำหรับทางเชลซีเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมนี้ถ้าเราชนะเวสต์แฮมได้และเป็นจ่าฝูงก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับไม่ง่ายคู่นี้ผมขออนุญาตฟันธงครับว่ามีโอกาสออกเสมอมากๆส่วนสถิติอื่นๆที่น่าสนใจผมบอกให้นิดนึงแล้วกันนะครับเชลซีชนะใน5เกมเยือนหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนี่อาจจะเป็นอีกสถิตินึงที่ทำให้แฟนเชลซียิ้มได้นะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยนะครับในการเล่นกับเกมเยือนเชลซียิงประตูได้มากกว่า 2.5 ลูกขึ้นไปในการเล่นเกมเยือนเพราะฉะนั้นเกมเยือนเชลซีปีนี้ดีมากๆนี่อาจจะเป็นจุดนึงที่เชลซีจะได้ผลการแข่งขันที่ดีจากลอนดอนสเตเดียมคู่นี้ผมมองว่ามีโอกาสออกเสมอสูงครับ 80-90% เลยแต่ยังแอบเอียงไปทางเชลซีที่ถ้ามีลัวคูโอกาสเบียดชนะ 1-0 มีนะครับผมอยากให้ชนะ 1-0 มากกว่าชนะ 2-1 นะฮะเพราะเรา2เกมหลังสุดเราเสียประตูคู่นี้ผมมองว่าโอกาสเสมอสูงนะครับแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมยังมั่นใจว่าเชลซีมีโอกาสชนะได้เพราะถ้าลัวคูเล่นยังตันได้แนวหลังฮาคิมซิเยคเริ่มดีขึ้นไคฮาวเวิร์ดเริ่มโอเคสิ่งที่น่ากังวลที่สุดของเชลซีคือหน้าวิงแบ็กซ้ายเป็นโอดอยและต้องรับมือกับเบนรามาจารอดโบเวนนี่คือจุดที่เชลซีระมัดระวังด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งนอกจากลูกกลางการของซูเช็กของอันโตนิโอของดีแคนไรส์แล้วตรงนี้น่าจะระวังแต่เบอร์หนึ่งเลยที่ต้องบอกว่าอันตรายสุดคืออย่าให้ดีแคนไรส์มีบทบาทนะครับไม่แปลกใจนะถ้าเชลซีสนใจดีแคนเราดูเกมนี้ไปด้วยเราดูด้วยว่าดีแคนไรส์มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ทำไมเชลซีถึงมีข่าวกับดีแคนไรส์มาโดยตลอดผมเชื่อว่าแฟนเชลซีจะได้เห็นตรงนี้แน่ในเกมนี้นะฮะเพื่อนๆมองสกอร์ในเกมกับเป็นอย่างไรกันบ้างจะหนืดหืดเหมือนเกมวัตฟอร์ดหรือเปล่าหรือมองคล้ายๆผมว่าโอกาสออกเสมอสูงมากๆลองทายสกอร์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากด้วยดูวิเคราะห์วิจารณ์แล้วใครยังไม่ได้ดูข่าว Blues Today เรื่องของดีแคนไรส์เรื่องของชัวเมนี่หรือว่าเรื่องราวอื่นๆบทสัมภาษณ์ของทูเคิลลองไปย้อนดูกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านตามแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก